إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الحمد لله ขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เองเนี่ยนะครับได้ทรงกําหนดให้พวกเราเองนะครับได้มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้ในวันดีๆแบบนี้ครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดครับเราเองจะได้ร่วมกันทำอามันอิบาดะห์ที่มีความยิ่งใหญ่ในรอบสัปดาห์นั่นก็คือเรื่องราวของการรับฟังคุตบะห์และทำการละหมาดญุมอะห์นั่นเองพี่น้องครับก่อนที่จะได้เริ่มต้นในการคุตบะห์ในวันนี้นะครับขอตักเตือนและสั่งเสียตัวของผมรวมถึงตัวของพี่น้องทุกคนทุกท่านให้เรานั้นนะครับได้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแท้จริงแล้วครับการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเหตุให้เรานั้นได้รับการตอบรับอามันอิบาดะห์ต่างๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้บอกว่าอินนามายะตักับบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นจะทรงตอบรับการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่างๆจากบรรดาบุคคลผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเองครับพี่น้องเราเองนะครับจึงได้ยินได้ฟังบุคคลในอดีตครับเราบรรพชนชาวซะลัฟพวกเขาเหล่านั้นครับมักที่จะกล่าวกันว่าถ้าหากว่าในชีวิตนี้เนี่ยฉันรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ทรงตอบรับอามันอิบาดะห์ของฉันเพียงแค่หนึ่งอามันอิบาดะห์แล้วล่ะก็แน่นอนเหลือเกินมันจะสร้างความปิติดีใจให้กับตัวของฉันเป็นอย่างมากเพราะแท้จริงครับนั่นคือเครื่องหมายของการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกว่าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาบุคคลผู้ที่มีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์นั่นเองพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราเองนะครับจะต้องชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆครับพี่น้องกับการที่พระองค์เองเนี่ยนะครับได้ทรงกำหนดให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวินาทีปัจจุบันในวันนี้เนี่ยพี่น้องล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงวันที่26ในเดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่1445ซึ่งในระหว่างทางเนี่ยพี่น้องบุคคลที่เรารู้จักบุคคลที่เรารักเองเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะได้ถึงแก่อายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเป็นที่เรียบร้อยและนั่นก็ถือเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กำหนดให้เป็นเช่นนั้นและอย่างน้อยที่สุดครับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อที่เราเองนะครับจะได้ตระเตรียมสะสมเสบียงให้ได้มากที่สุดกับการมีชีวิตอยู่ในหน้าดุนยาและพี่น้องครับนอกจากเรื่องราวของการถือศีลอดจะนำมาซึ่งผลบุญคุณงามความดีอันมากมายรอมฎอนเองนะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตักตวงสะสมเสบียงคุณงามความดีแล้วพี่น้องครับเป้าหมายของการถือศีลอดแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับนั่นก็คือเพื่อที่จะให้ตัวของเรานั้นได้เกิดความตักวาความยำเกรงนั่นเองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้บอกว่าละอัลละกุมตัตตะกูนเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้เกิดความตักวาเกิดความยำเกรงเพราะฉะนั้นครับพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับให้เรานั้นได้พินิจพิจารณาดูว่าการถือศีลอดของเราเนี่ยนะครับที่ล่วงเลยมา25วันวันนี้เข้าสู่วันที่26
ความตักวาความยำเกรงเนี่ยพี่น้องมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราหรือไม่เพราะแน่นอนเหลือเกินครับพี่น้องบทพิสูจน์ว่าการงานของเรานั้นจะได้ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนั่นก็คือผลของมันที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเช่นหากเราเองเนี่ยพี่น้องละหมาดแล้วการละหมาดของเราเนี่ยนะครับมันยังไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นได้ออกห่างได้ว่างเว้นจากการกระทำสิ่งที่เป็นความผิดบาปได้แล้วก็นั่นคือเครื่องหมายครับว่าการละหมาดของเรานี่ไม่ได้เป็นที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออย่างเช่นนะครับการที่เราเองนี่ได้มีโอกาสเดินทางไปทำฮัจญ์เดินทางไปทำอุมเราะห์หากฮัจญ์และอุมเราะห์ของเราเนี่ยพี่น้องเราเดินทางกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนเราเองนี่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเลยความผิดบาปมีกี่อย่างนี่เราเก็บทำหมดนั่นเป็นเครื่องหมายนะครับว่าฮัจญ์และอุมเราะห์ของเรานั้นไม่ได้เป็นที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยและเช่นเดียวกันครับพี่น้องหากวันนี้เนี่ยนะครับการถือศีลอดของเรามันยังไม่ทำให้เรานั้นได้เข้าใกล้กับการมีความตักวามีความยำเกรงแล้วก็อาจจะเป็นคำตอบได้ครับว่าการถือศีลอดของเรานั้นไม่ได้เป็นที่ถูกตอบรับจากพระองค์แต่ประการใดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องกับ25วันที่ผ่านมาให้เรานั้นได้ย้อนกลับไปดูว่าเรานั้นนะครับมีความขาดตกบกพร่องหรือทำดีแล้วหรือไม่อย่างไรถ้าหากเราเองย้อนกลับไปดูแล้วบอกกับตัวของเราเองนี่ว่าฉันเองนี่ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วในรอมฎอนที่ผ่านมา25วันเนี่ยพี่น้องครับให้เรานั้นได้รักษาความดีดังกล่าวเหล่านั้นต่อไปกับวันเวลาที่ยังเหลืออยู่แต่ถ้าหากเราเองเนี่ยย้อนกลับไปมองแล้วอัลลอฮฺอักบัรนะฉันนี่การถือศีลอดของฉันนี่มันก็ยังขาดตรงบกพร่องอยู่ยังมีการนินทาว่าร้ายอยู่การอ่านอัลกุรอานของฉันนี่แทบจะไม่ขยับเลยการทำซะดากะฮ์ของฉันนี่แทบจะยังไม่เคยเลยพี่น้องครับกับเวลาที่เหลืออยู่อีก3ถึง4วันเนี่ยก็ยังเป็นช่วงเวลาที่พอที่จะทำให้เรานั้นได้กระทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่ครับและมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าใครก็ตามเนี่ยพี่น้องที่หวังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยนะครับเขานั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและพี่น้องครับเวลาในเดือนรอมฎอนนี่ที่ล่วงเลยมาใครบางคนนะครับอาจจะมองไปข้างหน้าแล้วพี่น้องว่าวันอีดของเขานี่จะใส่ชุดสีอะไรจะไปอีดที่ไหนวางแผนการอีดอย่างไรจะไปเที่ยวที่ไหนหรือบางคนนี่มองทะลุนะครับไปยันอีดใหญ่แล้วพี่น้องแต่ให้เรานั้นได้ตระหนักเอาไว้ครับว่าเดือนรอมฎอนที่มันผ่านมานี่เข้าสู่วันที่26เนี่ยพี่น้องนอกจากจะใกล้กับวันอีดแล้วเนี่ยนะครับมันยังใกล้กับอายันของเราด้วยวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับพยายามตั้งความหวังมีความหวังโดยเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยหลงลืมกับความตายไปพี่น้องตั้งความหวังว่าประดุจดังว่าความหวังที่เราตั้งมันจะเกิดพรุ่งนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยพี่น้องความตายของเราเนี่ยมันใกล้มากกว่าความหวังเสียอีกบรรดาบุคคลผู้ที่มีความรู้ในอดีตครับพี่น้องกล่าวกันว่ายังไงหากวันนี้เนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าความตายมันอยู่ใกล้กับพวกท่านเนี่ยแน่นอนเหลือเกินพวกท่านทั้งหลายนี่จะรังเกียจเดียดฉันกับการมีความหวังลมๆแรงๆเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะความหวังเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันทำให้เรานั้นได้ล้ำลึกนึกถึงความตายหวังว่าฉันจะเป็นแบบนั้นหวังว่าฉันจะเป็นแบบนี้หวังว่าวันอีดฉันจะไปเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้เนี่ยแต่หลายคนครับพี่น้องอยู่ไม่ถึงจนกระทั่งวันอีดหรือแม้กระทั่งพี่น้องครับตัวของผมเองเนี่ยนะครับที่ยืนอยู่ณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะตอบได้เลยว่าจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งละหมาดวันศุกร์เสร็จหรือไม่พี่น้องแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราเองใช้ชีวิตกันประดุจดังว่าฉันนี่จะมีชีวิตยืนยาวอีก10ปี20ปีนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องตระหนักให้มากๆครับพี่น้องและวันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐเหลือเวลาเพียงแค่3หรือ4วันเท่านั้นพี่น้องรอมฎอนนั้นจะผ่านพ้นไปแน่นอนเหลือเกินครับพี่น้องเราเองนี่ทำอามันอิบาดะห์กันมาตลอดทั้งเดือน
บางทีนี่อาจจะเกิดความเหนื่อยล้าบางทีนี่อาจจะแผ่วปลายไปบ้างพยายามครับพี่น้องพยายามที่จะทำให้อามันอิบาดะห์ของเรานี่มันต่อเนื่องมันคงที่หนึ่งในวิธีการพี่น้องที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำเอาไว้ได้วางเอาไว้เป็นแบบอย่างว่าถ้าเราเองเนี่ยรู้สึกมีความเกลียดค้านในการทำอามันอิบาดะห์แล้วก็ให้เรานั้นได้ทำการรำลึกนึกถึงความตายพี่น้องท่านนบีบอกว่ายังไงอักซีรูซิกรอฮาซิมินลัซซาตพวกท่านทั้งหลายนี่จงรำลึกนึกถึงสิ่งที่มันตัดขาดความอร่อยให้มันมากๆยะนีอัลเมาตสิ่งที่มันตัดขาดความอร่อยความสนุกความสนานความเพลิดเพลินเนี่ยพี่น้องมันก็คือความตายเราลองนึกดูง่ายๆครับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับเหลือเวลาจะละศีลอดอีกสักประมาณ6ชั่วโมงได้กันเอาแบบนี้ง่ายๆพี่น้องว่าเวลาละศีลอดในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเวลาเดียวกันกับเวลาที่เรานั้นจะจบชีวิตลงกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าพี่น้องครับเราเองนี่จะยังดีใจกับการที่เรานั้นได้ละศีลอดในวันนี้อยู่หรือไม่แน่นอนเหลือเกินครับพี่น้องเราเองนี่คงใช้ชีวิตกันอย่างกระวนกระวายตั้งหน้าตั้งตาทำอามันอิบาดะห์เรียกได้ว่าไม่ว่างเว้นแม้กระทั่งวินาทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเพราะความตายมันจับต้องไม่ได้เราหลายๆคนนะครับรวมถึงตัวของผมเองเราเองนะครับยังเพิกเฉยกับเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้อยู่เพิกเฉยกับการทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่จนกระทั่งเนี่ยพี่น้องรู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับก็ถึงแก่อายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเป็นที่เรียบร้อยและพี่น้องเชื่อเถอะครับว่าบุคคลที่เขาเหล่านั้นจบชีวิตลงเนี่ยพี่น้องก่อนหน้าเราเนี่ยบุคคลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่คิดว่าวันนั้นเนี่ยอายันของเขาเนี่ยจะมาถึงบางคนเนี่ยนะครับกำลังใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินรู้ตัวอีกทีนี่พี่น้องก็อยู่ในหลุมกบฏเสียแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสว่ายังไงฮัตตาอิซาจาอะฮาดุฮุมุลเมาตจนกระทั่งความตายนี่ได้มาเยือนพวกเขากอลาร็อบบิรญิอูนีเขานั้นก็จะกล่าวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลลอฮ์เอ๋ยขอพระองค์นี่ได้โปรดทำให้เรานั้นได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถิดละอัลลีอามะลุซอลิฮันฟีมาตะร็อกเพื่อที่ตัวของฉันนั้นจะได้กลับมาทำอามันอิบาดะห์ในสิ่งที่ฉันนั้นได้ทำการละทิ้งเอาไว้กันละอัลลอฮ์บอกว่าหาใช่เช่นนั้นอินนาฮากะลิมะตุนฮุวะกออิลูฮาคำกล่าวดังกล่าวเหล่านี้นี่มันก็เป็นเพียงแค่คำกล่าวเลื่อนๆลอยๆเท่านั้นที่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้นี่ครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกอุทาหรณ์ให้เรานั้นได้รับทราบว่ามนุษย์เนี่ยพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ผู้ที่อยู่ในการขาดทุนเนี่ยนะครับถึงเวลาที่จบชีวิตลงเนี่ยจะร้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยได้กลับมามีชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งเถิดในหน้าดุนยาเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้ทำในสิ่งที่ฉันนั้นเคยละทิ้งเอาไว้แต่คำถามคือพี่น้องครับคำขอคำอุทธรณ์ข้างต้นเนี่ยถามว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่แน่นอนเหลือเกินครับพี่น้องมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้หรือพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเองลองหลับตานึกดูง่ายๆพี่น้องว่าณขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเองได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันเราเองกำลังรอคอยเวลาที่จะได้ละศีลอดเราเองกำลังรอคอยกับการมาเยือนของวันอีดแต่ภาพทุกอย่างนี่กลับตัดไปพี่น้องรู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับผู้คนนี่ก็แบกหามเราในขณะที่ร่างอันไร้วิญญาณของเรานี่อยู่ในโรงผู้คนนี่เอาเราเนี่ยครับไปฝังในหลุมกุโบสถ์พี่น้องตื่นมาเนี่ยนะครับไม่เจอใครเลยได้ยินเสียงฝีเท้าของญาติพี่น้องเราได้ยินเสียงฝีเท้าของพ่อของแม่เราเนี่ยหันหลังกลับสู่บ้านพี่น้องวินาทีนั้นเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยจะรู้สึกเวิ้งว้างขนาดไหนถึงขนาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺฮุอักบัรคนที่ไม่เอารู้เอาชี้ในหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องจ
จะโทษอิบลิสโทษชัยฏอนที่ทำให้เขานั้นต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นครับพี่น้องอิบลิสเนี่ยมันกล่าวว่ายังไงว่ามากานะลิอะลัยกุมมินซุลตานินอิลลาดะอูตุกุมฟัสตะจับตุมลีแท้จริงตัวของมันเนี่ยตัวของอิบลิสเนี่ยไม่มีอำนาจในการครอบเรียกได้ว่าไม่มีอำนาจในการครอบงำใดๆแก่พวกเจ้าแท้จริงเนี่ยตัวของมันเนี่ยเพียงแค่เรียกร้องเชิญชวนเท่านั้นแต่พวกเจ้าเนี่ยให้การตอบรับกับมันมันเนี่ยเรียกร้องเชิญชวนให้เรานั้นได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราเองเนี่ยนะครับก็ละทิ้งในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมันไม่ได้เอามีดมาจี้ที่คอเราแล้วบอกว่าจงละทิ้งสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเถิดไม่ใช่พี่น้องมันเนี่ยนะครับเพียงแค่ทำหน้าที่ในการเชิญชวนเท่านั้นและเราเนี่ยนะครับเป็นบุคคลผู้ที่ตอบรับมันแล้วมันบอกต่อว่ายังไงฟาลาตะลูมูนี่พวกท่านทั้งหลายนี่อย่าได้ตำหนิตัวของฉันเลยวันนี้เนี่ยอย่ามาโทษตัวของฉันวะลูมูอันฟุสกุมแต่พวกท่านทั้งหลายนี่จงตำหนิตัวของพวกท่านเองที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะตัวของพวกท่านเองมาอานบีมุสลิคีกุมวะมาอันตุมบีมุสลิคีตัวของฉันเองเนี่ยหมายถึงตัวของอิบลิสเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะร้องทุกข์แทนพวกท่านได้และพวกท่านเองนี่ก็ไม่สามารถที่จะร้องทุกข์แทนฉันได้หมายถึงว่าบาปความผิดใครบาปความผิดมันไม่สามารถที่จะรับแทนกันได้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรานั้นเห็นถึงความชั่วร้ายของอิบลิสของเราบรรดาชัยฏอนขนาดนี้เนี่ยพี่น้องใครบางคนเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับอุทาหรณ์จากเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้เลยและพี่น้องครับกับวันเวลาที่ยังเหลืออยู่ณขณะนี้เนี่ยพี่น้องผมเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าหากใครตั้งมั่นเนี่ยว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเนี่ยพี่น้องเวลาเนี่ยมันพอเพราะอะไรครับเพราะว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบปีจะมีเดือนใดครับพี่น้องที่ประตูชั้นฟ้านั้นถูกเปิดออกทุกบานจะมีเดือนใดนะครับที่ประตูนรกเนี่ยถูกปิดทุกบานจะมีเดือนใดนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงปลดปล่อยบุคคลผู้ที่มีรายชื่อว่าเป็นชาวนรกเนี่ยออกจากนรกพี่น้องจะมีเดือนใดนะครับที่ทำอามันอิบาดะห์แล้วผลบุญคุณงามความดีเนี่ยมันเท่าทวีมากยิ่งขึ้นจะมีเดือนใดนะครับที่จะมีค่ำคืนอันประเสริฐที่มีค่ามากกว่า 1,000 เดือนคำตอบคือไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องนอกจากเดือนรอมฎอนอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องให้เราตั้งคำถามกับตัวของเราเองบอกกับตัวของเราเองว่าถ้าหากรอมฎอนมาถึงฉันเองยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของฉันได้เนี่ยแน่นอนเหลือเกินหลังรอมฎอนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากเสียเหลือเกินเพราะขนาดบรรยากาศนี้เอื้ออำนวยขนาดนี้ความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้เราขนาดนี้แล้วสำหาอะไรครับพี่น้องกับการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองนอกเดือนรอมฎอนทั้งที่มองไปทางไหนนี่ก็มีแต่ความผิดบาปผู้คนเนี่ยนะนินทาว่าร้ายกันทะเลาะเบาะแว้งกันบรรยากาศแบบนี้เนี่ยหรือพี่น้องที่เรานั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองเป็นไปได้ครับแต่เป็นไปได้ยากเหลือเกินพี่น้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับวันนี้ครับพยายามในการที่จะบอกกับตัวเองว่าการถือศีลอดของเราในรอมฎอนวันนี้การบริจาคของเราในวันนี้การยืนละหมาดของเราในยามค่ำคืนวันนี้การประกอบอามัลอิบาดะห์ต่างๆของเราในวันนี้เป็นการกระทำครั้งสุดท้ายและพี่น้องเชื่อเถอะครับว่าถ้าหากนี่คือครั้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะทำมันอย่างดีที่สุดพี่น้องอักูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวะกอฟูรุรเราะฮีม